เราก็มีการให้ความช่วยเหลืออยู่หลายเรื่องเลยค่ะเรื่องแรกก็คือการช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะในฐานะที่น้องก็ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยให้เบื้องต้นเป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 50,000 บาทนะคะในส่วนแรกส่วนที่2นะคะก็คือเราจะให้การคือถ้าเกิดมีประเด็นของการถูกข่มขู่คุกคามนะคะหรือไม่ได้รับความปลอดภัยนะคะเรามีชุดคุ้มครองพยานซึ่งทราบในเบื้องต้นว่าจะเกี่ยวพันกับตำรวจนะคะเราก็จะเป็นผู้คุ้มครองจากส่วนกลางที่ไม่ใช่ตำรวจนะคะเข้ามาจะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองพยานอันนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานปี2006นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะเราจะดูแลเรื่องการเรียกค่าสินไหมทดแทนกับผู้ต้องหานะคะถ้าผู้ต้องหากระทำความผิดจริงและสืบจริงว่าเขาจะต้องมาชดใช้ให้กับเหยื่อด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเข้าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยา44/1นะคะที่เราจะต้องไปดำเนินการยื่นไปพร้อมกับการดำเนินคดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะต้องรับเรื่องในการปรึกษากฎหมายที่จะมีทางอคดีดูแลตรงนี้นะคะและส่วนที่4ล่าสุดเลยตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานนะคะที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดถ้ามีพฤติการถูกขู่เข็นข่มขู่นะคะหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาสืบในรายละเอียดกันเราก็มีชุดทีมที่จะรับคำขอไว้ด้วยหรือจะไปยื่นที่อัยการนะคะที่จะมีการรับเรื่องในการที่จะเข้าสู่พ.ร.บ.การถูกทรมานนำย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะคนที่มาบอกมารบกวนเราที่แบบมาคุกคามเราก็พอดีเพื่อนอยู่ที่แถวหอค่ะถามมาบอกว่าเออมีรถเก๋งวนมาที่หอเรามีผู้ชายนั่งอยู่ประมาณ 3-4 คนในรถค่ะครับเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ปลอดภัยก็คือเราต้องใช้ชีวิตต่อค่ะแต่ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวค่ะเรามั่นใจในไงว่าเขาจะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นพวกเราเนี่ยไม่มีศัตรูที่ไหนเลยค่ะเพิ่งจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาวนมาแล้วมีถามหาเราไหมไม่ค่ะเขาจะวนประมาณ2รอบมั้งคะเพื่อนทักมาบอกก็เลยไม่ได้กลับหอเลยก็อยู่แต่ที่กับสายใหม่ค่ะก็คือแบบว่าวนมาดูใช่ค่ะที่หอพักเราใช่ค่ะตอนกี่โมงเมื่อไหร่ฮะประมาณ4 ทุ่มอะค่ะเมื่อคืนนี้เหรอใช่ค่ะมากี่คนครับทั้งหมดเขาบอกว่าเห็นอยู่ในรถน่าจะ 3-4 คนนะวนกี่รอบฮะหรือว่าจอดหรือเปล่าไม่ค่ะวนเข้าไปข้างในแล้วก็วนออกมาเนี่ยค่ะเป็นรถเก๋งสีอะไรรถอะไรครับเพราะภาพนี้เอ้ยหนูก็ไม่ได้ถามเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนก็ถามทักมาบอกค่ะว่าเออมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาตรงเนี้ยค่ะจะผิดสังเกตใช่ค่ะนั่งในรถกี่3คนผู้ชายหมดเลยอ่ะใช่เขาบอกว่าประมาณ 3-4 คนนะคะเพราะข้างหลังเขาอาจจะไม่รู้ว่ากี่คนแต่ข้างหน้าก็2แล้วอะค่ะแต่มันชะลอมองอ่ะใช่ค่ะชะลอมองที่ตึกว่าเขารู้ตึกนี้